ก็ชวนญาติโยมนั่งสมาธิพร้อมๆกันไม่ได้เสียงระฆังขอให้หลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวส่วนทุกท่านทำใจให้เปี่ยมด้วยความสุขสงบนอนฝึกสติด้วยกันหายใจเข้าขอให้รู้หายใจออกก็ขอให้รู้น้อยของพันหนถ้าขอให้กำหนดเช่นนั้นเมื่อจิตของท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วนั้นก็ขอให้กำหนดจิตให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุปัจจัยให้เรามีความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปขอให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุปัจจัยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปคนเคยร่วมงานการทั้งหลายคนที่เป็นเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าทางใดสรรพสังขารในโลกนี้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทราบกรรมในเวรทั้งหลายท่านใดที่ได้รับทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านได้ยินเสียงระฆังนอนก็ขอให้ลืมตาขึ้นช้าๆอย่างมีสติสาธุทุกท่านอย่างยิ่งนะจอยพร